ค่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรทุกคนที่น่ารักนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะแม่ก้อยก็ขอพาเพื่อนเพื่อนมาดูแปลงผักแต่เช้าก่อนจ้าแปลงนี้ก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือเราเรียกกันตัวย่อนะคะที่เขาชอบย่อกันอยู่ในหน้าปกคลิปวิดีโอนะคะว่า PSB เนาะเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆทุกคนสนใจทำกันมากนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะมันสีมันสวยค่ะสีมันแดงเป็นปุ๋ยตัวแรกที่แม่ก้อยสนใจงานเกษตรนะคะก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่ก้อยตอนแรกเลยนะคะไม่แบบว่าเกษตรเนี่ยคิดว่าต้องเป็นแต่เรื่องปุ๋ยเนาะต้องซื้อปุ๋ยต้องหมดเงินเยอะๆนะคะพอมารู้จักการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำให้แม่ก้อยรู้สึกว่าเออมันทำได้นะคะเนาะใส่พืชผักก็งามนะคะเนาะนี่กวางตุ้งสวยค่ะภูมิใจมากเลยค่ะกวางตุ้งนะคะนี่ก็จะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆก็จะมาละก็จะได้ผัดกวางตุ้งแบ่งกันนะคะในครอบครัวนะคะโอ้นี่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วมันจะใหญ่อย่างเขาว่านะคะทั้งใหญ่ใส่ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคืออะไรคะหลายๆเพื่อหลายคนจะถามนะคะมันรากเจริญเติบโตได้ดีเขียวทนเขียวนานค่ะมันจะตรึงในตัวเจนลงสู่ดินนะคะก็ทำให้พืชผักของเรามันเขียวดีใหญ่นะคะใหญ่แข็งกรอบเลยแล้วก็จะพาดูต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเขียวดีค่ะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหน้าตาเธอก็เป็นอย่างนี้นะคะสีก็สวยๆอย่างนี้นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าโฟโตเซนเทซิสแบคทีเรียนะคะ PSB จ้าเนี่ยเพื่อนๆเธอเป็นจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ไม่เหมือนจุลินทรีย์ที่เราไปหมักกันในถังดำๆนะคะเพื่อนๆนี่เป็นจุลินทรีย์ที่ชอบแสงแดดนะคะจุลินทรีย์ตัวดีหรือเราเรียกว่าจุลินทรีย์โพไบโอติกนะคะมันจะมีจุลินทรีย์ตัวดีกับตัวไม่ดีนะคะตัวไม่ดีก็คือตัวที่ก่อให้เกิดโรคนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะให้แบบช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะช่วยย่อยสลายแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะที่มันจะเกิดจากการของเซลล์ของที่ตายแล้วนะคะสิ่งเน่าๆเหม็นๆนะคะเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง PSB ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะหัวใจของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหัวใจของมันคือการกินแก๊สไข่เน่าเป็นอาหารนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราจะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ตีไข่ใส่ผงชูรสหรือบางคนก็ใส่น้ำปลาบางสูตรก็มีกะปินะคะก็แล้วแต่ที่ท่านสะดวกค่ะที่ท่านจะทำได้เราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้นะคะในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีการเอากล้องไปส่องนะคะมันจะมีตัวสีแดงๆตัวสีแดงๆตัวเล็กๆเหมือนไรแดงๆนะคะไรแดงๆเหมือนหนอนแดงๆค่ะเขาว่ามันมีโปรตีนสูงมากนะคะนี้ที่เอามาวางไว้ที่ขอบอ่างนี่ก็อ่างนี้นะคะมีเพื่อนบ้านเขามาฝากปลาช่อนเล็กแล้วปรากฏว่าไปแล้วค่ะปลาช่อนเล็กคือเขาเหมือนเขาจะเลี้ยงไม่รอดนะคะเขาก็เลยมาฝากแม่ก้อยเลี้ยงไว้แล้วมันก็ไม่รอดจริงๆค่ะปลาไปหมดแล้วค่ะเหลือแต่กลิ่นเหม็นๆเนี่ยแม่ก้อยก็เลยเนี่ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็ทดลองกันเลยค่ะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ก็สาธิตกันอย่างนี้เลยค่ะมีการทดลองตามคอกหมูสถานที่ที่เหม็นๆ นะคะกำจัดกันไม่ได้สักทีหาผู้รู้อะไรมาจัดการก็ทำไม่ได้ค่ะก็นี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่แหละ
ขาว่าปราบยูหมัดกลิ่นหายน้ำใสปลาแข็งแรงอันนี้ก็คืออ่างนี้นะคะก็บอกเลยว่าบี้เป็นอ่างที่เพื่อนบ้านเขามาฝากเลี้ยงนะคะฝากเลี้ยงปลาช่อนนะไปหมดแล้วล่ะปลาเนี่ยเหลือแต่กลิ่นเหม็นให้เราได้กลิ่นนะคะก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใส่ไปเลยค่ะหลังจากที่เพื่อนๆฟังมากๆนะคะเพื่อนๆก็ทดสอบเลยนะเนี่ยทดสอบอย่างไม่ก้อยทดสอบไปเลยนะคะเราไม่ต้องฟังอย่างเดียวเราปฏิบัติด้วยนี่ก็คืออีกอ่างนึงคือไม่ก้อยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงประจําเนี่ยใช้ประจําอยู่แล้วนี่สายอยู่แล้วเนี่ยหลายคนเขาถึงกล้ามาฝากปลากับแม่ก้อยนะคะเนี่ยก็จะใสอย่างนี้แล้วค่ะนี่ใสเห็นสาหร่ายหางกระรอกกันงามๆกันอย่างนี้ไปเลยนะคะก็คือเป็นตรงนี้ที่ตรงหลังบ้านนี่ก็จะเป็นที่อนุบาลบ่อปลาดุกปลาช่อนปลานิลปลาตะเพียนก่อนไปลงบ่อใหญ่นะคะแล้วก็นี่อีก2บ่อนี่คือเลี้ยงจริงๆค่ะนี่2ตัวนี้2บ่อนี้เลี้ยงปลาดุกปลานิลปลาดุกปลานิลใช่ค่ะก็ทดสอบกันไปเลยนะคะว่าใสจริงๆค่ะเพื่อนๆและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แม่ก้อยจะให้ดูผลงานของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาดูเลยค่ะอันนี้คือข้าวหอมมะลิที่ปลูกด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆหอมมะลินะคะแล้วก็ปลูกด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100% ค่ะกรรมวิธีการปลูกแม่ก้อยล้วนๆและครอบครัวนะคะช่วยกันโดยที่มีองค์ความรู้มาจากการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ศึกษามาจากอาจารย์ชาววัดอาชัยอันนี้ก็ดูหลายรอบนะคะนี่คือผลงานจากที่เราศึกษาการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการใช้คุณประโยชน์นี่ไม่เชื่อค่ะเม็ดข้าวเปลือกค่ะเม็ดข้าวเปลือกที่เราข้าวเปลือกอยู่นะคะข้าวเปลือกที่เราปลูกข้าวด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเม็ดจะเต็มเม็ดจะใหญ่เม็ดจะสวยอย่างที่อาจารย์หลายท่านแนะนำค่ะนี่ใหญ่สวยแน่นอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนี้นะคะแม่ก้อยแบบใช้เป็นกสิกรรมธรรมชาตินะคะคือปลูกหวานนะคะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปตามขั้นตอนนะคะที่เริ่มตั้งแต่ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปตอนที่เริ่มไถกบตอซังนะคะไม่เผานะคะเพื่อนๆนะใช้กบตอซังใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้าไปให้ฟางมันย่อยสลายนะคะให้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันย่อยสลายไปก่อนที่ต้นข้าวเรานะคะมันจะออกรากออกให้มันเจริญเติบโตนะคะมันจะได้ไม่ขวางกันนะคะที่สังเคราะห์แสงเนี่ยเพื่อนๆเกษตรที่รักทุกคนคะที่น่ารักทุกคนเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นเกษตรอย่างเดียวค่ะยังเกี่ยวกับคุณต้องเปลี่ยนคุณเริ่มหันมารักสุขภาพตัวเองนะคะคนที่รักสุขภาพนะคะใส่ใจเกษตรอินทรีย์นะคะนี่ข้าว2ไร่นะคะ2ไร่ได้10ถุงปุ๋ยนะจ๊ะเป็นกสิกรรมแบบกสิกรรมธรรมชาติคือมือล้วนๆเลยค่ะมือกับคนแรงงานคนในบ้านนะคะจ้าข้าวเปลือกแล้วเดี๋ยวไปดูข้าวสวยค่ะข้าวสวยสีแล้วสวยไหมโมหรือเปล่าเพื่อนๆช่วยให้คะแนนด้วยค่ะให้คะแนนเกษตรกรมือใหม่อย่างไม่ก้อยด้วยค่ะนี่คือข้าวที่ปลูกด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมะรินะจ๊ะนี่ขาวจรดหัวยันท้ายเลยเรียวยาวนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือนาข้าวของแม่ก้อยนี่น้ำท่วม2ครั้งนะจ๊ะระหว่างที่เธอกำลังจะโตหรือออกรวงนี่ท่วมถึง2ครั้งค่ะได้แบบนี้ค่ะ2ไร่กับ10ถุงปุ๋ยนะคะอีก1ทางเลือกนะคะเพื่อนๆที่คิดอยู่ศึกษาหาข้อมูลอยู่อยากทำเกษตรอินทรีย์นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆศึกษาได้เลยค่ะนี่ส่วนของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือโฟโตซินเทซิสแบคทีเรียนะคะไม่ได้ใช้แต่สวนผักอย่างที่แม่ก้อยมาถ่ายให้ดูนี่นะคะมันยังใช้กับพวกไร่มันนะคะไร่มันนาข้าวหรืองานปศุสัตว์ได้เหมือนกันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะมีแร่ธาตุมีโปรตีนมีกรดอะมิโนแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่จำเป็นต่อพืชผักค่ะ
แล้วก็ช่วยลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะทำให้ผักเจริญเติบโตคือไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยเขาจะเป็นพิษกับพืชค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็จะเป็นจุลินทรีย์เดียวที่ว่าปราบไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ดีที่สุดนะคะตอนนี้เขาวิเคราะห์คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปราบได้ดีที่สุดค่ะเพื่อนๆก็จะได้ผักพืชผักเจริญเติบโตเขียวทนเขียวนานต้นนู้นต้นนู้นเขียวมากค่ะอาการใช้นะคะก็อัตราการใช้นี่2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะหรือถ้าอยากได้เข้มข้นขึ้นมาอีกก็2ถึง3ช้อนค่ะในการลดพืชผักใบนะคะหรือว่าเพื่อนๆยังมีข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยก็แนะนำในการตวงในการใช้แนะนำมาบอกแม่ก้อยได้นะคะคอมเมนต์ลงมาได้นะคะว่าถ้าต้นไม้ใหญ่ต้องใช้ยังไงต้นไม้เล็กใช้ยังไงผักใบใช้ยังไงไม้ดอกใช้ยังไงนะคะคอมเมนต์บอกมาได้นะคะเพื่อนๆเกษตรทุกคนคะที่น่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบนะคะในวาระดิถีใกล้ปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆที่สนใจในการเกษตรแล้วก็รักสุขภาพนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะเงินทองอย่าได้ติดได้ขัดนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะจ๊ะทุกๆคน